บิ๊กก้องแถลงคดีกำนันนกยืนยันผู้กุมกับเบิ้มไม่ผิดฐานละเว้นส่วนผู้กุมกับพญาไทไม่รอด157พลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแถลงข่าวที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแถลงความคืบหน้าคดีกำนันนกโดยระบุว่าจากกรณีที่หน่องท่าผาลูกน้องคนสนิทของนายประวีณหรือกำนันนกใช้อาวุธปืนยิงพันตำรวจตรีศิวกรเสียชีวิตและพันตำรวจโทวสินได้รับบาดเจ็บในพื้นที่ตำบลตากล้องอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมเมื่อช่วงดึกของวันที่6กันยายนที่ผ่านมาทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเห็นว่าเป็นคดีที่เกี่ยวกับผู้มีอิทธิพลเป็นคดีอุกอาจกันสะเทือนขวัญประชาชนและสื่อมวลชนให้ความสนใจเป็นอย่างมากซึ่งกองปราบได้รับโอนสำนวนคดีฆ่าเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่มีอิทธิพลหรือคนที่เกี่ยวข้องเข้ามาแทรกแซงได้ในเรื่องนี้จากการสอบสวนพบว่าข้าราชการตำรวจ6นายที่ไปร่วมงานในวันเกิดเหตุมีพฤติการเข้าข่ายละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและซุกซ่อนทำลายพยานหลักฐานจึงได้ขอศาลอนุมัติหมายจับและเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกุมตัวตำรวจ6คนดังกล่าวกองปราบรวบรวมพยานหลักฐานแล้วเห็นว่าทั้งคดีฆ่าและคดีที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ตำรวจล้วนเป็นเหตุการณ์เดียวกันต่อมา14กันยายนทางชุดคณะทำงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้โอนสำนวนการสอบสวนไว้ที่กองบังคับการปราบปรามให้มีอำนาจสอบสวนฝ่ายเดียวซึ่งวันที่18กันยายนที่ผ่านมากองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้แถลงข่าวไขข้อสงสัยในประเด็นการโอนสำนวนคดีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์กระทำความผิดตามป.อาญามาตรา157แนวทางในการสืบสวนและการทำงานและแถลงความคืบหน้าในประเด็นต่างๆให้กับสื่อมวลชนหลังจากที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้มีการเร่งรัดประชุมหารือกับคณะทำงานสืบสวนสอบสวนเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่เป็นไปตามข้อกฎหมายอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ในวันนี้จึงขอแจ้งความคืบหน้าดังนี้1กำนันนกเข้ามอบตัววันที่7กันยายนฝากขังที่ศาลอาญาเมื่อวันที่9กันยายนปัจจุบันอยู่ระหว่างการฝากขังครั้งที่2เจ้าหน้าที่ตำรวจ6นายถูกจับกุมเมื่อวันที่9กันยายนถูกนำตัวไปฝากขังต่อศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค7โอนการฝากขังและโอนตัวผู้ต้องหาไปยังศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางและเรือนจำพิเศษสมุทรสงครามได้ย้ายตัวผู้ต้องหามาที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพเมื่อวันที่20กันยายนปัจจุบันอยู่ระหว่างการฝากขังครั้งที่2 3ประเด็นความผิดตามป.อาญามาตรา157กรณีภาพข่าวที่ปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวนหลายนายไปร่วมงานในวันเกิดเหตุทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางตรวจสอบแล้วพบว่าในวันเกิดเหตุมีข้าราชการตำรวจไปร่วมงานจำนวน29คนได้ร่วมกันพิจารณาข้อเท็จจริงประกอบพยานหลักฐานแบ่งออกเป็น4กลุ่มดังนี้กลุ่มที่1กลุ่มผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจำนวน2คนกลุ่มที่2กลุ่มที่ให้การช่วยเหลือผู้ต้องหาจำนวน6คนซึ่งถูกออกหมายจับดำเนินคดีและนำตัวไปฝากขังแล้วก่อนหน้านี้กลุ่มที่3กลุ่มที่ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บโดยทันทีขณะเกิดเหตุจำนวน6คนกลุ่มที่4กลุ่มที่มีพฤติการและละเว้นปฏิบัติหน้าที่จำนวน15คนหลังจากเกิดเหตุ11กันยายน2566พันตำรวจเอกวชิราหรือผู้กำกับเบิ้มได้มีการแช้อาวุธปืนอัตวิบากกรรมตัวเองที่บ้านพักย่านอำเภอคูคตจังหวัดปทุมธานีจึงเป็นประเด็นที่สื่อมวลชนให้ความสนใจว่าประเด็นการเสียชีวิตดังกล่าวมีส่วนเชื่อมโยงในคดีอย่างไรจากการสืบสวนพบว่าพันตำรวจเอกวชิราอยู่ในกลุ่มให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บโดยทันทีขณะเกิดเหตุโดยหลังเกิดเหตุได้เร่งรีบนำตัวพันตำรวจตรีศิวกรและพันตำรวจโทวสินไปโรงพยาบาลเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องโดยทันทีไม่เข้าข่ายความผิดเป็นเหตุจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลไม่มีเจตนาละเว้นปฏิบัติหน้าที่เรื่องคดีหัวประมูลของกำนันนกปัจจุบันกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ทำการสืบสวนสอบสวนคู่ขนานกันไปกับทางกรมสอบสวนคดีพิเศษชุดทำงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหากพบการกระทำความผิดก็จะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายโดยในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าข่ายความผิดป.อาญามาตรา157ทั้ง15รายในจำนวนนี้มีผู้กุมกับพญาไทด้วย
คณะพนักงานสอบสวนจะเรียกเข้ามาพบพนักงานสอบสวนเพื่อแจ้งข้อหาให้ทราบโดยจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปตำรวจสอบสวนกลางขอยืนยันกับประชาชนและสื่อมวลชนว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราไม่ได้ดิ้งนอนใจเน้นย้ำว่ามีการสืบสวนสอบสวนประชุมกับคณะทำงานทุกวันประชุมกับคณะทำงานทุกวันเพื่อเร่งรัดให้ได้ข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนสมบูรณ์มากที่สุดตำรวจสอบสวนกลางจะทำการสืบสวนสอบสวนอย่างตรงไปตรงมาโปร่งใสมีความเป็นมืออาชีพและไม่ยอมให้ตำรวจไม่ว่าจะยศไหนรวมไปถึงผู้มีอิทธิพลใดมาวิ่งเต้นในคดีดังกล่าวอย่างแน่นอนขอขอบคุณสนุก.com